วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เกาะติดนะคะเกาะติดเกาะติดตามนะคะคุณลุงของเรานะคะวันนี้เขาจะมาปลูกฝรั่งกิมจูแดงเบอร์4นะวันนี้เบอร์4กับเบอร์5เมื่อกี้เบอร์5ปลูกไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ลุงเขาจะลงเบอร์4ค่ะทุกคนนะเป็นฝรั่งพันธุ์กิมจูแดงเพิ่งซื้อมาค่ะต้นพันธุ์ราคาสุดแสนจะแพงนะคะเป็นเขาเรียกตอนกิ่งมานะคะตอนกิ่งมาต้นพันธุ์ต้นละ300บาทค่ะทุกคนเดินทางมาถึงวันนี้นะคะเราก็จะจัดน้องกิมจูแดงเบอร์4ลงหลุมได้เลยนะคะนี่ค่ะดูคุณลุงของเรานี่ค่ะคุณลุงนะคุณลุงนิยมนะคะคุณลุงนิยมนะคะลุงก็จะเตรียมแปลงไว้ก่อนนะคะเตรียมหลุมไว้ก่อนนะขุดหลุมตากแดดไว้นะคะแล้วก็หลุมจะไม่ลึกเนาะลุงเนาะลึกเท่าไหร่จ๊ะลึกประมาณเท่าไหร่30เซนลุงบอกว่าลึกประมาณ30เซนค่ะทุกคนนะคะลึกประมาณ30เซนแล้วก็ใส่มะพร้าวสับลงไปนะหลังจากนั้นก็เอาต้นฝรั่งลงไปเลยค่ะนี่ค่ะกิมจูแดงเบอร์4เบอร์4จะเด่นยังไงคะคุณลุงคะกิมจูแดงเบอร์4นี่ลูกดกใช่ไหมคะดกแล้วก็หวานไหมหรือยังไงแดงหรือยังไงแดงมากหรือแดงน้อยนะแดงไม่ค่อยมากแต่ว่าคุณสมบัติเขานี่ลูกจะดกมากใช่ไหมนี่ค่ะต้นกำลังสวยเลยในราคาต้นละ300บาทค่ะทุกคนแล้วคุณลุงเขาก็จะวางลงไปเลยนี่ค่ะวางลงไปนะคะนี่รากออกเยอะมากเป็นกิ่งตอนค่ะทุกคนนะคะเป็นกิ่งตอนได้มาต่อยอดอ๋อต่อยอดใช่ไหมได้มาเสียบยอดเนาะใช่ไหมเสียบยอดไม่มีตอนเลยเหรอไม่มีเสียบยอดทั้งหมดใช่ไหมนี่ค่ะนะถ้าปลูกแบบนี้ตื้นๆอย่างนี้มันจะเป็นยังไงคะมันดียังไงคะคุณลุงเพราะว่าข้างล่างมีแต่ปุ๋ยอ๋อข้างล่างปุ๋ยอยู่แล้วใส่ปุ๋ยอะไรคะข้างล่างปุ๋ยคอกรองก่อนเนาะรองปุ๋ยคอกแล้วก็มะพร้าวสับแล้วก็ตามด้วยดินปลูกนะคะนี้ค่ะดินปลูกเราลงทุนนะดินปลูกนี้ก็ถุงละ20บาทค่ะทุกคน20บาทนะคะเราก็ใส่ลงไปนะลุงบอกว่าการปลูกแบบนี้ลุงทดลองมาแล้วรากจะเดินดีเดินเร็วนะคะทุกคนรากเดินดีเดินเร็วเอาใครมากวนนะใครมากวนนะคะนี่ค่ะรากจะเดินได้ดีเดินได้เร็วกิมจูแดงเบอร์4ค่ะเบอร์4มาแล้วเบอร์4คืออะไรนั่นน่ะว้าวกล่องสมบัติกล่องสมบัติมากับปุ๋ยนี่ลุงก็ต้นที่2นี่ก็นี่ค่ะสวนของเรามีฟักทองลูกใหญ่ด้วยนะนี่ลูกใหญ่เนี่ยอยู่ใกล้กันนะดูแลกันนะจ๊ะดูแลน้องฝรั่งนะน้องฝรั่งเป็นสมาชิกใหม่นะจ๊ะช่วยดูแลกันด้วยช่วยดูแลกันด้วยโอ้ดูตรงนี้เหรอลูกอู๋มาดูตรงนี้ก็มีจ้านี่ค่ะใหญ่เหมือนกันเลยใหญ่เหมือนกันเลยนี่เขาก็อยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันตรงนี้เองเห็นไหมคะอยู่ใกล้กันเลยนะคะนี่ลุงปลูกเสร็จแล้วแป๊บเดียวต่อไปก็จะเอาดินมากลบพอดินกลบเสร็จก็เอาปุ๋ยคอกวางบนทับอีกสักเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็รดน้ำวันละครั้งแล้วเราก็ค่อยมาดูกันว่าความคืบหน้าน้องกิมจูแดงเบอร์4จะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเขาออกดอกมาแล้วแต่เราจะไม่เอาดอกไว้นะคะทุกคนเพราะน้องเขาต้นเล็กนะนี่ค่ะลุงเขาก็จะกลบดินแบบบางๆนะคะกลบไม่ต้องเยอะค่ะกลบบางๆพอกลบเสร็จเดี๋ยวลุงจะไปเอาปุ๋ยคอกมาถมข้างบนอีกสักนิดหน่อยนะคะพอถมเสร็จเราก็จะค่อยรดน้ำมันเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะวันนี้โอ้ต้องลงวันที่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเอานั้นมาลงวันที่ก่อนนะไปเอาปากกาก่อนเนาะมาฉาดน้ำเลยและนี่เราก็จะลงนะบันทึกเอาไว้ว่าเราปลูกเมื่อวันที่28มกราคม65เราบันทึกเอาไว้ในขอดูสิ28มกราคม65โอเคเราจะได้รู้ว่าถ้า1เดือนผ่านไปเขาจะโตขนาดไหนนี่คือรูปเขาตอนเขาลงหลุมจ้า
ดินกลบเบาๆบางๆนะจ๊ะได้ขี้โบโบลุงได้ขี้โบโบไปใส่ต้นฝรั่งแล้วจ้าขี้โบโบฮะนี่แล้วลุงก็เอาปุ๋ยมาใส่ขี้โบโบเอาขี้โบโบใส่ลุงบอกว่าต้องเอาเป็นขี้ที่มันเก่าๆนะมันเย็นแล้วถ้าปุ๋ยใหม่ขี้ใหม่ๆมันจะร้อนค่ะทุกคนต้องเอาเป็นขี้เก่าๆมาวางนะไม่ต้องเยอะใช่ไหมลุงค่อยเติมเนาะพอมันเค้าเรียกอะไรมันหมดฤทธิ์ใช่ไหมใช่แต่มันขุดได้อ่ะมันขุดยังขุดได้อยู่นี่นะนี่ค่ะอันนี้เบอร์5ค่ะทุกคนเบอร์5ผ่านไปปันระวังโดนขาวางไว้ตรงนั้นแหละลุงไม่แว็กหญ้าออกหน่อยเหรอลุงเป็นขั้นตอนอะไรอีกเหรอลุงลุงจะเอาใบไผ่ไปใส่อะไรอ่ะเอาใบไผ่ไปคลุมไม่ให้มันหน้าดินมันแห้งป้องกันใช่ไหมลุงบอกว่าใบไผ่เนี่ยมันจะมีฤทธนะคะเมื่อมันเป็นปุ๋ยเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้ขึ้นราเกิดเชื้อรานี่ค่ะก็จะเอามาคลุมไว้นี่คือสูตรในการปลูกฝรั่งของลุงนะคะแล้วเรารดน้ำทับไปแล้วมันก็จะเปื่อยใช่ไหมคะมันก็จะเปื่อยมันก็จะมีฤทธฆ่าเชื้อราได้ด้วยใบไผ่เนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษนุ๊กนี่เหมือนต้นนี้ที่ปลูกแล้วตัวนี้ก็คือเฟิร์นหงมี่นะเฟิร์นหงมี่นี่ลุงก็จะเอานี่ค่ะปุ๋ยโคกเก่าๆนะมาลงทับไว้แล้วก็ใบไผ่นะคะแล้วก็รดน้ำใบเขาก็จะเปื่อยพอเปื่อยมันก็จะมีฤทธิ์นะคะลดการขึ้นราเชื้อราเกิดขึ้นที่ต้นไม้นะคะพนักงานเปิดน้ำไปเปิดน้ำก่อนเดี๋ยวจะพาไปฉี่เปิดน้ำก่อนเดี๋ยวพาไปฉี่พนักงานเปิดน้ำเปิดเลยจ้าเปิดเลยจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเราใช้น้ำบาดาลค่ะเราไม่มีน้ำมีแหล่งน้ำในสวนใช้น้ำบาดาล